สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับออกจากสตูดิโอมานั่งจัดกันในห้องซึ่งเคยเป็นศูนย์ปราบโกงมาก่อนแต่ศูนย์ปราบโกงของนอปชไปเจอกับศูนย์ปราบศูนย์ปราบโกงของคอสชอเข้านะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องไปรายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหากันที่กองปราบ19บคนขอบคุณในความห่วงใยขอบคุณกําลังใจที่ส่งกันมานะครับหลายคนก็เป็นห่วงว่าท่าทางพวกนี้จะถูกขังซะอีกแล้วละมัง้ง ก็บอกตรงๆแล้วครับพวกผมไปก็ไม่ได้มั่นใจอะไรนรักหรอกเตรียมการเตรียมใจเอาไว้เผชิญกับทุกอย่างนะครับโดยปกติทั่วไปข้อหาแบบนี้เนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีไม่ควรจะมีการคุมขังกันละฮะแต่ว่าบ้านเมืองยามนี้มันไม่ปกติทุกเรื่องทุกราวเนี่ยมันไม่ใช่เอากฎหมายเอากติกาเป็นตัวตั้งครับมันเอาความต้องการของผู้มีอำนาจเนี่ยเป็นตัวยืน ดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าสุดท้ายนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาพวกผมก็ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็จะยื่นคำให้การเป็นเอกสารจบกันตรงนั้นต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่าก็ปฏิบัติต่อกันด้วยดีถ้อยทีถ้อยอาศัยให้เกียรติกันและกันมีข้าวปลาอาหารเลี้ยงมือหนึ่งด้วยนะครับก็เป็นนั้นว่า19ผู้ต้องหาก็ได้ ฉลองศรัทธากองปราบปรามแล้ครับกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยก็กลับออกมาได้แม้พูดก็พูดนะครับท่านผู้ชมนี่กระซิบกันเบาๆก็แล้วกันผมว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับดูบรรยากาศนี่ถ้าหากว่าให้มีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในบริเวณพื้นที่ที่มีการสอบปากคำพวกผมเนี่ยนะผมว่าฝ่ายประชาธิปไตยชนะนะครับ เข้าใจตรงกันนะครับก่อนจะไปถึงเนื้อหาข่าวอื่นๆนะฮะวันนี้ผมก็มีทุนอีก2ทุนนะครับจากโครงการด้วยรักและแบ่งปันมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบทุนที่155ครับเด็กชายธราดลยาวเรศหรือทีนนักเรียนชั้นม .2 องอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินพ่อกับพี่ชายเสียชีวิตไปหลายปีแล้วทีนอยู่กับตายายและแม่ตายายอายุมาก แม่ทำงานหาเงินคนเดียวตอนเด็กทีนป่วยเป็นโรคปอดแม่ต้องใช้เงินจำนวนมากเป็นค่ารักษาราคาข้าวตกต่ำเพียงไรายได้จากแม่ไม่พอกับค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สินตากับยายต้องยอมอดให้ทีนมีเงินไปโรงเรียนคุณครูประหยัดบอกว่าทีนเคยบวชเรียนมาก่อนผลการเรียนดีมากฐานะลำบากหมดหน้านาแม่ต้องไปหางานทำที่อื่น ทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา5,000บาทเข้าบัญชีทีนที่ธนาคารออมสินเลขที่020071421265ทุนที่156ครับคุณแม่คุณแปลงประเสริฐสุขส่งเรื่องราวของหลานนะครับเด็กชายคำพีศรีอัจฉาหรือแจ๊บจากอำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นพ่อทำงานก่อสร้าง แม่เป็นโรคเบาหวานรับจ้างเย็บผ้าอยู่กับบ้านรายได้เดือนชนเดือนภาระเรื่องเรียนของลูกค่อนข้างขัดสนคุณสมัยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าครอบครัวแจ๊บเช่าที่ดินทำกินบ้านปลวกกินจนผุพังต้องสร้างเพิงอยู่ตาช่วยอุปการะเพราะพ่อแม่ลำบากทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา5,000บาทเข้าบัญชีของแม่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่4 0 6 5263574นี่คือ2ทุนสำหรับวันนี้นะครับส่วนความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนะครับก่อนที่จะไปข่าวไหนๆก็ตามนะซึ่งส่วนใหญ่มันก็อยู่ในเรื่องประชามาตินี่แหละผมก็ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนท่านผู้ชมเลยนะครับว่าในวันที่7สิงหาคมเนี่ยหลังจากที่ทุกท่านออกไปเข้าคูหากาอย่างที่ตัวเองเชื่อมั่นกันเรียบร้อยแล้ว ปิดหีบ4ี่โมงเย็นนะครับที่พี a ทีวีเราจะมีการจัดรายการสดรายงานผลการลงคะแนนประชามติก็จะมีอาสาสมัครผู้สื่อข่าวประจำพื้นที่ต่างๆของพี a ทีวีนี่นะครับรายงานมาจากภาคสนามจะมีการติดตามผลคะแนนซึ่งก็เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะถแถลงออกมาเป็นพื้นที่เป็นระยะมีการนับรวมคะแนน นะครับจนกว่าจะทราบผลคร่าวๆซึ่งเราคาดการว่าอย่างช้าไม่เกิน2องทุ่มครับจริงๆเนี่ยปิดหีบ4ี่โมงนับกันเสร็จเนี่ยนะฮะเวลาประมาณใกล้ๆ6กโมงเนี่ยผมว่าพอมองเห็นแล้วละ่ะว่าผลมันจะออกมาทางรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญดังนั้นท่านผู้ชมที่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับไม่รู้จะไปไหนอยู่บ้านมันก็อึดอัดเพราะว่า อยากจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรบรรยากาศมันอยู่อย่างไรบ้างในวันประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับก็มากันได้แล้วครับที่พี a ทีวีชั้น5อิมพีเรียนลาดพร้าวพวกผมแกนนําทั้งหลายก็จะมาติดตามผลการนับคะแนนผลการลงประชามติอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันแล้วก็เชื่อว่าในวันดังกล่าวนะครับ7สิงหาคมนี่ก็จะมีสื่อมวลชนจากสํานักต่างๆค่ายต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ติดต่อเรามาหลายค่ายอยู่แล้วนะครับจะมาสังเกตการ แล้วก็รายงานข่าวบรรยากาศการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครของพี a ทีวีซึ่งก็จะประจำอยู่ในแต่และหน่วยเลือกตั้งหน่วยลงคะแนนแม้ว่าศูนย์ปราบโกงนะครับจะเผชิญกับการคุกคามกดดันหรือการดำเนินคดีในหลายจังหวัดรวมกระทั่งส่วนกลางแต่ว่าในวันลงคะแนนนะครับภารกิจในการติดตามตรวจสอบให้การ ประชามาติเป็นไปด้วยความโปร่งใสบริสุทธิยุติธรรมเนี่ยเราจะทาเต็มกําลังนะครับใครจะโกงเนี่ยก็ขอให้สาเนียกไว้ว่าหูตาของคนไทยเนี่ยมีอยู่ทั่วและเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับกล้องถ่ายรูปเนี่ยนะฮะทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวบันทึกภาพบันทึกเสียงเนี่ยว่องไวรวดเร็วเพลอเพลเนี่ยนะครับใครที่เขาคล่องตัวจริงๆเนี่ยเขาสามารถจะเฟซบุ๊กไลฟ์รายงานบรรยากาศในบริเวณที่ มีการกระทำความผิดกฎหมายได้เลยด้วยซ้ำไปที่พูดนี่ไม่ได้ขู่นะครับแต่ว่าอธิบายความจริงเพราะว่าการที่เราเนี่ยจะไปลงคะแนนประชามติเนี่ยประชาชนที่เขาออกจากบ้านเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ไปลงคะแนนอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะแต่ยังสามารถเป็นกำลังสำคัญในการตรวจสอบความโปร่งใสผมเชื่อว่าเที่ยวนี้เนี่ยถ้าไม่โกงเนี่ยนะครับ ชัยชนะเป็นของฝ่ายประชาธิปไตยแน่ๆดังนั้นในการรายงานผลการลงคะแนนในวันที่7สิงหาคมตอน4โมงเย็นเป็นต้นไปนี่นะฮะเพลือๆเนี่ยมันก็อาจจะได้กลายเป็นบรรยากาศการฉลองชัยชนะของประชาชนไปซะด้วยในวาระเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะฮะใครจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแล้วแวกไหนก็ตามที่อิมพีเรียนตั้งแต่ปิดหีบ4โมงเย็น เขามีรายการพิเศษนะครับผู้สื่อข่าวของเราทีมงานทั้งหลายผู้ประกาศทุกคนครบถ้วนก็จะสลับสับเปลี่ยนกันทำหน้าที่นะครับเรื่องการสแสดงความคิดเห็นว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญน,นี่นะฮะตอนนี้เนี่ยมันมาถึงจุดที่คุณสุดเทพเทือกสุบรรสร้างความฮือฮาครับคือแรกๆตอนออกมาเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยนะฮะก็แค่ใส่ เสื้อแต่งตัวให้มันดูคล้ายๆกับตอนที่ขึ้นเวทีหลังจากนั้นก็เริ่มมีการเอาฉากเหตุการณ์ชุมนุมของกอปปสเนี่ยเข้ามาประกอบแล้วคุณสุเทพก็เริ่มเล่าเท่าความถึงเหตุการณ์วันนั้นวันนี้ต่อจากนั้นก็มีการเอานกหวีดมาคล้องคอในว่าเป็นการส่งพลังจากลุงกำนันถึงแฟนคลับทั้งหลาย ล่าสุดนี่คว้านกหวีดทำท่าจะเป่าเอาด้วยนะครับบอกว่าชวนกันเป่านกหวีดปริบเพื่อให้ไปลงคะแนนประชามติซึ่งคุณสุทเทพรปรากศประกาศจุดยืนส่วนตัวเชียร์สุดริมทิมประตูบอกว่ายังไงก็จะรับรัฐธรรมนูญนี้เพราะว่าประทับใจสุดฤทธิ์ผมเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกกังวลอะไรเลยนะครับคือบางคนพยายามบอกผมว่าให้วิเคราะห์หน่อยสิ ที่คุณสุเทพถึงขนาดว่าจะเป่านกหวีดแล้วนี่นี่แสดงว่ามันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นในทางการเมืองใช่ไหมมันจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่ของกพปปสหลังจากนี้หรือเปล่าคือผมไม่ได้สบประมาทนะครับแต่ผมมองโลกบนบนความเป็นจริงว่าคุณสุเทพเนี่ยผมพูดไปหลายที่แล้วพูดอีกทีก็ได้ว่าเป็นของใช้ฟุ่มเฟือยของฝ่ายอนุรักษนิยม ใช้แล้วหมดเลืองใช้แล้วหมดไปหมดแล้วเขาก็เปลี่ยนคนใหม่ดังนั้นการควักนกหวีดออกมาบอกว่าจะเป่าเนี่ยมันเป็นการออกอาการว่าวันนี้คุณสุเทพก็ประเมินสถานการณ์ของตัวเองว่าไม่ได้เป็นลุงกำนันที่กล้ามใหญ่เหมือนก่อนรัฐประหารอีกแล้วก็ขนาดคนที่อยู่บนเวทีเดียวกันเนี่ยนะนับชื่อกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะครับ ที่ประกาศว่าจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญดรสมเกียรติอ่อนวิมลอย่างเงี้ยดรสมบัติทำรงธัญวงศ์อย่างเงี้ยแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์นำโดยคุณอภิสิทธิ์คุณชวนคุณบัญญัตินี่เขาก็บอกว่าไม่รับแล้วเกิดคำถามจากมวลชนที่เคยเดินชุมนุมกับกปปสที่เคยเดินเป่านกเวีดกับลุงคำนันหลายประเด็นนะครับ หลังจากรัฐประหารเป็นต้นมาเช่นพี่น้องชาวสวนยางคับพาราปักใต้ราคายางเข้าตกต่ำสามโลร้อยสี่โลร้อยห้าโลร้อยเขาก็อยากจะให้ลุงกำนันเนี่ยช่วยเหลือตอนลุงกำนันบวชเป็นพระเนี่เที่ยวเทศไปทั่วบอกว่าอย่าไปว่ารัฐบาลอย่าไปไล่รัฐบาลรัฐบาลเขาถามลุงกำนันมาแล้วว่าจะแก้ปัญหาราคายางยังไงลุงกำนันให้ความรู้ไปหมดแล้วเดี๋ยวราคายางมันจะดีขึ้นแต่ก็ไม่ครับ รูดต่อเนื่องมาจนวันเนี้ยก็ไม่เห็นทำอะไรผมจำได้นะครับพอถูกถามมากๆเข้าคุณสุเทพแกใช้วิธีอธิบายว่าที่ผ่านมาก็ป,ปสปสมไม่ได้สู้เรื่องราคายางเราสู้เพื่อการปฏิรูปประเทศเราสู้เพื่อให้ประเทศมันดีขึ้นพูดนะพูดได้ฮะแต่คนฟังคือพี่น้องชาวสวนยางเขาจะรับได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเอาคนในเมื่อ ตอนที่พี่น้องชาวสวนยางเขาชุมนุมกันที่นครศรีธรรมราชที่ควรนองหงเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกหลายจังหวัดในภาคใต้ก็คุณสุเทพกับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละที่ไปแสดงตัวแสดงออกมากมายนะครับบอกว่ายังไงก็จะต้องช่วยเหลือยังไงก็จะต้องดูแลจะต้องเคียงข้างพี่น้องชาวสวนยางชนิดที่เรียกว่าตายเป็นตายไปนู่นนะครับ แต่พอมามีการรัฐประหารราคายางมันตกต่ำเนี่ก็ปรากฏว่ามันไม่ได้เกิดบทบาทมันไม่ได้เกิดการแสดงออกอะไรที่จะทำให้พี่น้องเขาเกิดความเชื่อมั่นได้แล้วก็ตลอดสองปกีกว่าของการรัฐประหารนี่นะครับมันก็ไม่เห็นการปฏิรูปอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่คุณสุเทพบอกว่าแม้รัฐบาลชุดนี้มาแล้วทุกอย่างมันดีขึ้นเสียละเกิน ข้อเรียกร้องของคอ,อปปสทุกเรื่องทุกข้อทุกประเด็นได้รับการขานรับแล้วเอาไปไว้ในรัฐธรรมนูญคนที่เขาติดตามเหตุการณ์เขาก็รู้อยู่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นดังนั้นคุณสุเทพจะเป่านกวีจ,จะอะไรยังไงเนี่ยก็ว่ากันไปเลยครับท่านบุ้มมปล่อยแกไปเอถอะผมอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าคุณสุเทพจะอะไรสัขนาดไหน ผมเนี่ยฟันธงตั้งแต่ลุงกำนันยังมีคนเยอะๆอยู่บนเวทีเลยนะครับผมบอกพักพวกเพื่อนฝูงรักใครสนิทกันบอกว่าคอยดูก็แล้วกันผมเห็นแบบนี้ทีหนึ่งแล้วคือสนทิริมทองกุลจำลองสีเมืองวันหนึ่งนี่นะครับคุณสุเทพเทอกสุบรรณก็สภาพไม่ต่างกันนะเพราะอะไระเพราะว่าหลักการที่คนพวกนี้ยกชูขึ้นมาอธิบายเนี่ยมันเป็นหลักการที่ไม่ชอบทำ มันเป็นหลักการที่ไม่เป็นสากลไม่เป็นประชาธิปไตยการชูธงที่มันไม่เป็นสากลมันก็จะต้องอธิบายอะไรพิลึกพิลั่นประกาศประหลาดพิดารเข้าป่าเข้ารกเข้าพงไปเรื่อยๆจนในที่สุดนี่นะครับตัวตนของคนที่พยายามจะทําเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ล้มละลายทางความน่าเชื่อถือไปก็เท่านั้นเองอะ แต่ว่าผมเนี่ยขอพูดย้ำอีกทีนะว่าที่น่าสนใจเที่ยวนี้ก็คือผลคะแนนประชามติที่ปักใต้นั่แหละครับก็คุณชวนคุณอภิิธิ์คุณบัญญัติสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยหลายต่อหลายคนนะฮะเขาเอาตามหัวหน้าคือไม่รับร่างแต่คุณสุเทพบอกว่าให้รับแล้วก็เดินไปไกลแล้วคะแนนออกมายังไงตรงนี้มากกว่าครับส่วนภาคอื่นๆนะครับท่านผู้ชม คือกกตเขาก็บอกว่าห้ามเผยแพร่ผลโพลแล้วช่วงเจ็ดวันสุดท้ายก่อนลงคะแนนผมก็ไม่ได้เผยแพร่ผลโพลนะฮะแต่ท่านผมบอกท่านผู้ชมได้เลยว่าภาคอีสานอย่างเงี้ยนะฮะภาคเหนืออย่างเงี้ยยิ้มได้ครับในขณะที่กทอมอก็ตามเธอะผมก็ยังเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครก็เป็นคนรักประชาธิปไตย ดังนั้นตามสายตาผมนะครับถึงวันนี้ยกนี้เนี่ยผมมองไม่ออกเหมือนกันนะว่ารัฐธรรมนูญจะผ่านแบบไหนเนี่ยแต่ก็เอาละครับผ่านไม่ผ่านไม่รู้ว่ามีคนไปถามท่านนายกว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านนี่จะยังไงท่านไม่ออกนะครับยืนยันว่ายังไงไม่ออกบรรยากาศคล้ายๆหนังอาจารย์โกยสมัยก่อนนะครับคือคนไปถามว่าออกไม่ออก ท่านก็ตัวสั่นบอกว่าไม่ออกยังไงก็ไม่ออกเาะบอกว่าท่านต้องรับผิดชอบประเทศท่านต้องปฏิรูปต่อท่านต้องเดินไปตามรถแมพเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าออกจากตำแหน่งนายกแล้วท่านก็ยังเป็นหัวหน้าคอสชอยู่ดีท่านพูดของท่านแบบนี้ทางท่านที่ท่านไม่ได้เข้าใจเลยนะครับว่าถ้าหากร่างรัฐธรรมนูญมันไม่ผ่านประชามติเนี่ย ความหมายในทางการเมืองเนี่ยมันไปไกลขนาดไหนแล้วในบทบาทหัวหน้าคสอชอของท่านนี่แหละครับแต่ถ้าท่านลาออกจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยท่านนึกเลยครับว่าไอความเป็นหัวหน้าคสอชอของท่านเนี่ยจะยังคงยืนยงยิ่งใหญ่ผมเนี่ยไม่มีข้อเรียกร้องอะไรทั้งนั้นนะครับวันนี้ผมรอผลคะแนนออกมาก่อน แล้วผมว่าตรงนั้นนะครับมันจะเป็นตัวอธิบายอย่างดีที่สุดว่าผู้มีอำนาจในเวลานี้ควรจะตัดสินใจอย่างไรผมมั่นใจนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยตัดสินใจแล้วโพไหนต่อกี่โพไปถามบอกว่าคนยังไม่รู้เรื่องยังไม่ตัดสินใจก็เถอะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยคนเขามีในใจครับแล้วเที่ยวนี้ มันไม่เหมือนรัฐธรรมนูญปี50ตอนลงประชามตินะครับบรรยากาศนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงดังนั้นพี่น้องประชาชนคนรักประชาธิปไตยยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งแล้วก็เดินหน้าไปสู่ชัยชนะในการทำประชามติคือท่านจะรับหรือไม่รับเนี่ยผมไม่รู้นะเอ้าคนที่รับเนี่ยก็อาจจะบอกได้ว่าตัวเองรักประชาธิปไตย อยากให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่เพื่อสร้างประชาธิปไตยเลยรับร่างรัฐธ,ธรรมนูญก็เป็นไปได้คนไม่รับก็ยืนยันว่าไม่รับเพราะเลือกประชาธิปไตยก็ใช่อีกนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าไอ้คำว่าประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายอธิบายความเนี่ยมันสอดคล้องกับหลักที่โลกเขายอมรับกันหรือไม่ก็เท่านั้นเองครับ พันธมิตรของคุณสนทิเนี่ยแกก็บอกว่าแกสู้เพื่อประชาธิปไตยนะก็ปปสคุณสุเทพนี่ก็บอกว่าเพื่อประชาธิปไตยนปชก็บอกว่าเพื่อประชาธิปไตยเห็นไหมฮะแต่คําอธิบายประชาธิปไตยของแต่ละกลุ่มล่ะคุณสนที่บอกว่าประชาธิปไตยของแกเนี่ยต้องเลือกตั้งมา3 0ลากตั้ง70%นนี่คือการเมืองใหม่ คุณสุเทพบอกว่าประชาธิปไตยของแกคือต้องเอาคนดีเข้ามาคนไม่ดีนี่ต้องกําจัดออกไปให้หมดแล้วคนดีอยู่ไหนอยู่บนเวทีกอปปสทั้งนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยคนดีใครเห็นต่างแล้วก็เป็นคนชั่วกันไปเสียแล้วคุณสุเทพก็บอกว่าจะปฏิวัติประชาชนจะอะไรไปมากมายนั่นประชาธิปไตยแบบคุณสุเทพประชาธิปไตยแบบคสชก็มีนะครับท่านผู้ชมรัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละ คนเอกประยุทธ์แม่ทัพนายกองทั้งหลายบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่จะนําประเทศไทยไปสู่ประชาธิปไตยไงประชาธิปไตยของคอสอชอก็คือบอกว่าต้องมีสาวาลากตั้งมา250คนใน250คนนี้เนี่ยต้องให้มีแม่ทัพนายกองผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าไปนั่งด้วยแล้วมีนาย,ยกคนนอกได้แล้วรัฐบาลเลือกตั้งที่มาเนี่ยก็จะต้องบริหารประเทศด้วยกรอบยุทธศาสตร์ชาติอีก20ปีเหล่านี้คือประชาธิปไตยของคอสอชอ แต่ประชาธิปไตยแบบนปชหรือแบบหลายคนหลายคนยหลายฝ่ายเข้าพูดพูดกันเนี่ยนะ <c oughs> คือประชาธิปไตยที่คนเท่าเทียมกันอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญต้องเป็นอำนาจอธิปไตยของประชาชนเท่านั้นนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งสวลากตังไม่เอาสวลากตั้งจะมาโหวตนายกบ้าไปแลว้ว นี่แหละครับคือประชาธิปไตยของคนอีกกลุ่มหนึง่งทีนี้โลกอะครับโลกทั้งใบเนี่ยเขาอธิบายประชาธิปไตยกันแบบไหนผมไม่ได้เหอฝรัง่งผมไม่ได้เหอเมืองนอกเมืองนาน,นะครับแต่ผมอธิบายว่าเราควรเป็นอย่างที่โลกเขาเป็นกันเราไม่ควรจะเดินไปสู่ความเป็นมนุษย์ผู้ไม่สังคมโลกเท่านั้นเองครับ แมนะ้กลับมาเรื่องเมื่อวานไปกองปราบอีกนิดหน่อยเธอท่านผู้ชมครับคือบรรยากาศมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะฮะแต่ว่าทราบว่าเขาพาคณะของอดีตสสทัศนีสอส,อสอกุ้งนะฮะมีคุณบุญเลิศมีอีกหลายคนรวม11คนเนี่ยไปกองปราบด้วยนะครับวันนั้นนะแล้วในวินาทีที่พวกผมเน่กำลังรับข้อกล่าวหากันอยู่เนี่ยคณะของสอส,สกุ้งนี่นะครับก็อยู่ในบริเวณกองปราบแต่เขาแยกกันคนละห้องนะ ก็เลยไม่ได้เจอกันนะครับผมถามเจ้าหน้าที่ว่าแมนี่ถ้าหากว่าเราจะไปทักทายให้กําลังใจสอบถามสารทุกสุขดิบกันได้บ้าง like ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้ฮะเป็นการเจตนาเลยในการปฏิบัติว่าไม่ต้องพบกันผมทราบว่าเมื่อวานนี้นะฮะเขาก็พาทั้งคณะเนี่ยขึ้นเครื่องบินไปที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วก็จะมีการนําตัวส่งสารทหารนี่แหละฮะข่าวล่าสุดเพิ่งมาท่านผู้ชมครับบอกว่าวันนี้โอ้โทษพรุ่งนี้นะครับตํารวจภูธรภาค5ก็จะนําตัวทั้ง11คนเนี่ยไปขึ้นสารทหารซึ่งขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยนะครับทางฝ่ายของทนายความเขาก็เตรียมหลักทรัพย์ในการประกันตัวนะครับโดยญาติญาติของผู้ต้องหาเนี่ยเขาเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วก็หวังใจว่า วันพรุ่งนี้สารทหารจะพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวนะครับเพราะว่าไอพฤติการที่ไปกล่าวหาว่าเขาเป็นอั้งยี่ซ่องโจรไปป่วนบ้านป่วนเมืองอะไรน,นั่นนะมันเป็นพฤติการซึ่งสามารถปฏิบัติได้และไม่ผิดกฎหมายอะไรเลยในประชามติที่เป็นประชามติจริงๆที่ทั่วโลกเขาทำกันมันมามีปัญหาเพราะกติกาบ้านเราเนี่ยมันพิลึกพิลั่น ก็เท่านั้นเองครับท่านผู้ชมก็ขอส่งกำลังใจส่งความห่วงใยกันไปด้วยวันนี้เห็นข่าวก็บอกว่าเป็นวันเกิดคุณอภิสิทธ์นะครับครบรอบ52ปีผมคงไม่ต้องอวยพรวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรท่านนะท่านคงมีคนอวยพรเยอะแล้วเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าในวันเกิดของคุณอภิสิทธ์เนี่ยคุณอภิสิทธ์ก็บอกว่าอยากจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยดีกว่านี้ แล้วก็เชื่อว่ากอปป,ปสอนี่จะไม่ออกมาเป่านกหวีดเด,เดินขบวนเชิญชวนประชาชนออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวประเทศไทยมันดีกว่านี้ได้แน่นะครับถ้าทุกคนช่วยกันแต่ผมเชื่อว่ามันจะดีกว่านี้ได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับประเทศไทยที่มันยังคงมีความพยายามสร้างเงื่อนไขให้ทหารออกมายึดอำนาจได้ ประเทศไทยที่นักการเมืองบางกลุ่มบางฝ่ายสมคบคิดกับขบวนการอนุรักษ์นิยมเพื่อยึดอำนาจเพื่อสร้างเงื่อนไขทางการเมืองเพื่อขัดขวางพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีทางดีไปกว่านี้ดังนั้นคนเป็นนักการเมืองแบบคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับช่วยทำให้ประเทศไทยดีได้ ก็ด้วยการช่วยกันสร้างประชาธิปไตยให้แข็งแรงอย่าไปสมประโยชน์กับเครือข่ายอนุรักษ์นิยมซึ่งเขาเอาอำนาจรัฐมาล่อแล้วก็ใช้งานให้ทำเหมือนกับรัฐประหารสองครั้งที่ผ่านมาก็าแล้วกันผมพูดตรงไปตรงมาอย่างนั้นแหะครับรัฐประหาร19กันยา49กับรัฐประหาร2 2พฤษภาหาประชาธิปัตย์อยู่ตรงไหนในนั้นละ่ะ เป็นขบวนการที่ช่วยกันสร้างเงื่อนไขช่วยกันเปิดช่องให้ใช่ไหมเล่าไปรับรางวัลรับเก้าอี้นายกมาจากขบวนการของพวกเขาใช่หรือไม่ก็นี่แหละครับประเทศไทยที่จะดีกว่าเนี่ยมันต้องหยุดพฤติการเหล่านี้เราจะพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ มีรายงานข่าวมาชิ้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมบอกว่าหน่วยงานทางฝ่ายความมั่นคงนะครับโดยโฆษกกรรมนเนี่ยให้สัมภาษณ์ยืนยันนะครับว่าจากการตรวจสอบทั้งทางกว้างทางลึกไม่มีแผนในการล้มประชามติไม่ต้องยืนยันนะครับไม่ต้องแถลงถ้าหากว่าจะเพ่งเล็งมาที่พวกผมหรือเพ่งเล็งมาที่ฝ่ายเห็นต่างกับรัฐบาล ว่าเรานี่จะเป็นขบวนการล้มประชามาติหรือเปล่าไม่ทำฮะผมเนี่ยห่วงว่าพวกท่านนั่นแหละจะล้มเองจ,งจริงๆครับ,รบนี่วันที่สมสิงหาคมแล้วผมก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจนะไม่รุ่มเกิดอ,อะไรได้ขึ้นอะ่ะเอาถ้าสำรวจตรวจสอบแล้วเห็นว่าแพ้แน่นี่มันจะมีการลงประชามาติไหม นี่ก็ยังเสียวๆอยู่ในหัวใจนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องว่าพวกผมเนี่ยจะไปล้มไม่ให้ลงคะแนนประชามติไม่ใช่ครับผมนี่อยากเห็นคะแนนใจจะขาดอยู่แล้วอย่างที่บอกอ่ะนี่พีททีวีเขาเตรียมตัวกันแล้วว่าวันที่7จ็ดสโมงเย็นนี่เขาก็เปิดรายงานสดเอ้าถ่ายทอดกันทาง YouTube ถ่ายทอดกันทาง Facebook ไลฟ์ก็ทำไงได้แล้วครับจอเขาปิดเนี่ย แต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมต้องการดูบรรยากาศสดๆแล้วก็นั่งรถมาเจอกันนะครับแกนําทั้งหมดทั้งหลายก็อยู่ที่นี่เราก็ลุ้นด้วยกันนะแพ้ชนะก็เห็นกันพร้อมกันตรงนั้นแหละครับดังนั้นอย่าไปเสียเวลาเลยฮนะแล้วก็หยุดไอบ้บรรดาปากของรัฐบาลนนะ่ะใครก็แล้วแต่ที่เที่ยวพูดว่าขณะนี้มีข่าวว่าพบขบวนการป่วนตรงนั้นมีความเชื่อมโยงอย่างนั้นอย่างนี้อย่าสร้างนิยา,งนยาย ไม่มีใครไปทำหรอกพวกผมนี่นะครับอย่างที่บอกว่าเราอยากเห็นคะแนนประชามติอยากให้มีการลงคะแนนแล้วเราเชื่อมั่นด้วยนะครับว่าถ้าถึงวันนั้นละก็พลังของประชาชนซึ่งถูกบีบถูกอัดถูกกดถูกทับมาสองปีกว่าๆเนี่ยจะแสดงตัวออกมาให้รู้ว่าไผเป็นไผแต่ก่อนจะถึงวันที่7นี่ยนะฮะวันที่5สิงหาคมท่านผู้ชมครับ นายกยิงลักษินวัรจะขึ้นศาลนะครับเพื่อถแถลงเปิดคดีจำนำข้าวที่ตัวเองต่อสู้คดีอยู่เวลานี้นี่จะเป็นนัดแรกนะครับที่นายกยิงลักษจะได้ลุกขึ้นแล้วก็ถแถลงต่อสารว่าเหตุผลที่มาที่ไปข้อเท็จจริงทั้งหลายนะฮะที่ถูกกล่าวหามันเป็นยังไงตัวเองมีข้อมูลมีหลักฐานใดที่จะพิสูจน์ตรงนี้วันนี้ ก็ทราบว่านายกยิ่งลักโพสเฟซบุ๊กนะครับขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนในการจะไปขึ้นศาลแถลงเปิดคดีรับจำนำข้าวก็วันศุกร์ที่5ที่จะถึงนี่แหละฮะวันมรืนเวลาก็เป็นช่วงเช้านะครับช่วง7จ็ดโมงแมงตรงนั้นนะถ้าใครจะไปให้กำลังใจนะครับด้วยความเรียบร้อยไม่ให้เกิดเหตุวุ่นวายใดๆผมว่าก็เป็นเรื่องที่ทำได้ แล้วก็ได้ยินว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนนะครับเขาก็จะไปให้กำลังใจกันด้วยนะครับที่สารดีกาแผานกคดียา,ยาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแถวถนนแจ้งวัฒนะนะครับก็เรียนมาเพื่อทราบแล้วก็นายกยิ่งรักเนี่ยนะฮะทีแรกอย่าว่าแต่คนอื่นเลยผมเองเนี่ยก็เข้าใจว่าพิษจากการถูกถอดถอนโดยสนชที่วันที่ครูอยู่ที่ทำท่าเชือดคอ่นะครับนึกว่า เธอจะไม่มีสิทธิ์ในการลงประชามติแต่เมื่อทั้งกกตทั้งหน่วยงานทั้งหลายยืนยนันว่านายกยิงลักใช้สิทธิ์ได้เนี่ยนะครับก็แสดงจุดยืนทันทีว่าจะไปลงคะแนนแน่แล้วก็ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่าไปนึกว่าแม้ทำไมยิ่งลักมาช้าจังรอดูทิศทางลมอยู่หรือยังไงไม่ใช่นะครับยิงลักกับอภิสิทธิ์นี่ไม่เหมือนกันของอภิสิทธิ์เนี่ยทำนองนั้นแหละครับแต่ว่าของนายกยิงลักเนี่ยคือนึกว่าลงไม่ได้ไง นะครับนึกว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากการถอดถอนก็ทําอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าลงคะแนนได้เธอไม่พลาดและประกาศไปแล้วว่าไม่รับนะครับเป็นเรื่องของจุดยืนเรื่องของหลักการประชาธิปไตยทีนี้คนถามกันเยอะไงว่าไม่รับแล้วก็จะเป็นยังไงถ้าหากว่าร่างไม่ผ่านนี่วันนี้นะครับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาซึ่งหลังๆมาเนี่ยนะฮะสื่อมวลชนเขาก็รายงานว่าน,นี่เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกอ,อกถูกใจนายกมากเป็นน้องรักน้องเลิฟว่ากันอย่างนั้น แต่ก็น่าสนใจเองนะครับว่าน้องรักของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเป็นน้องรักของพลเอกประวิตร์หรือเปล่าหรือเหตุที่พลเอกประยุทธ์รักน้องคนนี้เพราะน้องคนนี้ไม่ค่อยสนใจใยดีพลเอกประวิทร์หรือยังไงผมไม่ได้มาล่อเขาทะเลาะก,กันนะครับท่านผู้ชมครับเขาขบเลียมกันเองอยู่แล้วไม่ต้องมีใครไปยุ่แยงตะแคงรั่วแล้วครับไอเรื่องพันอย่างนี้เนี่ยมันปิดกันไม่มิดแล้วครับท่านจะพูดจะจาอธิบายความกันยังไงก็ตามแต่เถอะ แต่ของจริงเนี่ยท่านรู้อยู่แก่ใจที่คุณสุรพงษ์หรือว่าดรปึ้งแกพยายามบอกว่าจะให้พลเอกประวิทย์เป็นนายกเสถียอสลับถอยพลเอกประยุทธ์มาเนี่ยเขาก็ช่วยกันปฏิเสธนะครับแต่ในใจเนี่ยอย่างที่บอกอะครับตัวเองน่ะเท่านั้น,นที่รู้วันนี้พลเอกไบูบยญนะครับในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่ามันก็สบายๆนะครับภาษาวัยรุ่นบอกชิวๆคือท่านไม่ได้พูดว่าชิวๆนะฮะแต่ว่าท่วงทํานองก็คือแบบนั้นคือท่านบอกว่า แม่รัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เป็นแค่ตัวหนังสือมันไปแก้ปัญหาความขัดแย้งแก้ปัญหาทุจริตไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ผ่านก็ร่างใหม่ไม่มีอะไรมากเอาเลยครับให้ท่านคิดไปอย่างนี้ให้ท่านเข้าใจไปแบบนี้เถอะถ้าท่านคิดว่าร่างใหม่แล้วล้มล้มแล้วร่างใหม่ร่างใหม่แล้วก็ล้มอีกล้มอีกก็กกกกร่างใหม่ก,กันอยู่อย่างนี้แล้วได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับตอบโจทย์ที่ท่านบอกว่าอยากอยู่ยาวเนี่ย ก็ขอให้ท่านโชคดีมีชัยนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยคุณมีชัยโชคไม่ดีแน่ๆนแหละเดี่ยงสองคนเลยครับทีนี้เนติบริกรคุณบวรศักดิ์เดี่ยงคาวงสปชคุณมีชัยอาจจะเดี่ยงคาวงประชามติเหลือคุณวิษนุเครืองามแต่ไม่รู้ว่าคุณวิษนุเครืองามเนี่ยจะได้หอบเอาเครือมาร่างเป็นรอบที่สามหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ทุกอย่างมันอยู่ที่ประชาชนคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับกกตประเภทชายเดียวขยันละครับแต่ฉลาดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคุณสมชัยนี่พยายามจะแสดงบทบาทออกมามากกว่าเพื่อนในบรรดากกต5คนแล้วบทบาทของคุณสมชัยนี่ก็จะมีทั้งบทบาทของการจัดการเลือกตั้งแล้วก็บทบาทแปลกประหลาดพิสดารน,นะครับจะเรียกว่าเป็นสีสันก็คงได้แต่ผมไม่เรียกงั้น่ะ ผมจะเรียกว่ามันเป็นการทําในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่แล้วเก่งนะครับคุณสมชัยเนี่ยเก่งในเรื่องที่ไม่ใช่งานนะฮะเมื่อวานนี้ก็ถแถลงข่าวเปิดตัวหีบบัตรเลือกตั้งแบบใหม่ซึ่งบอกว่าผลิตขึ้นมาใหม่แล้วก็ใช้เพื่อการนี้เป็นงานแรกเป็นหีบบัตรที่วัดสดุพิเศษแข็งแรงทนทานจริงๆถแถลงอย่างนี้ก็ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ยังนึกไม่ออกนะครับว่าคนเป็นกกตอ,อยู่ๆจะเอาหีบบัตรมาแถลงข่าวทําไมแต่เอาละคงน,นึกว่าประชาชนไม่เคยเห็นนะเอาหีบบัตรมาโชว์มันก็ควรจะจบได้ฮนะแต่คุณสมชายแกไม่จบนะครับเอาหีบบัตรมาแล้วก็เวยโยนให้คนดูให้นักข่าวเห็นว่านี่มันทนทานมันสร้างมาใหม่โยนตุบสองตุบแรกเนะี่ยตอนโยนครองสังสองสามครั้งแรกนะครับเอาท้ายลงไม่เป็นไรไง ผมไม่เป็นไรปร๊าคุณสมชัยแกก็อยากจะสแสดงความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นนะทีนี้โยนสูงเลยโยนสูงปรากฏว่าหีบเนี่ยมันเอาตรงหัวในลงครับแตกโลคุณสมชัยสะดุง้งถ้าท่านผู้ชมเคยดูตลกคาเฟ่นะครับเคยดูตลกคณะต่างๆเขาเล่นเนี่ยนะเวลาตบมุกแล้วกลองลงตึงโปะก็จะมีตัวสะดุ้งคุณสมชัยสะดุ้งอย่างนั้นเลยนะครับท่านไปหาคลิปดูคือพลันที่ ตัวหีบบัตรแตกเนี่ยรากวน,นหน้าคุณสมชัยเนี่ยแตกเละกว่าหีบบัตรอีกแล้วก็ไปแก้ขวยแก้ายบอกว่าแหมนี่แหละมันก็ทำให้เกิดข่าวคำําเป็นสีสันทำให้คนคิดบวกทำให้คนสนใจประชามติมากขึ้นข้อสุดแท้แต่คุณสมชัยจะออกอาการเดอะครับแต่ว่ามันชี้ให้เห็นไงครับว่า การจัดการทำประชามติคราวนี้เนี่ยนะฮะนอกจากกติกามันไม่ปกติแล้วเนี่ยคนทำหน้าที่ท่านก็อย่าไปคิดว่าปกตินะครับมันมีอะไรพิลึกพิลั่นอยู่ในตัวตลอดเวลาดังนั้นผลของการลงคะแนนเนี่ยต้องช่วยกันติดตามฮนะช่วยกันเกาะติดเลยท่านที่หากว่าออกจากบ้านไปการับหรือไม่รับก็ตามเนี่ยนะครับ อย่าสักแต่ว่าเดินหลับหูหลับตาแล้วไปกามไม่ใช่นะต้องช่วยกันสอดส่องครับต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเห็นอะไรไม่ชอบมาพากวนแล้วก็ส่งข่าวมาที่พีททีวีได้ทันทีครับเราจะมีทีมงานเข้าไปตรวจสอบจะมีทีมงานเข้าไปติดตามดูซิว่ามันทุจริตช่อชนกันหรือเปล่าในวันลงคะแนนเนี่ยนะครับพอการบัตรกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพวกผมก็จะคอย รวจสอบนะครับกับพี่น้องอาสาสมัครนักข่าวภาคสนามของพีสทีวีจังหวัดต่างๆเลครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงคนออกมาเยอะไหมคึกคักหรือไม่คือเรามีคําขวัญว่าไม่ล้มไม่โกงไม่อายพม่าตอนนี้รัฐธรรมนูญประชามติจะล้มหรือไม่เนี่ยโอกาสล้มมันน้อยเลยนะฮะเพราะมันเหลือสองสัมวันแต่ว่าเอาละเราจะรอจนถึงวันลงคะแนนไม่โกงกับไม่อายพม่าเนี่ยอันนี้ต้องรอดู ในวันที่7สิงหาคมถ้าหากว่าผลคะแนนเนี่ยนะครับมันออกมาด้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์ิตธรรมก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับผลกันตามนั้นส่วนตัวนี่ผมมั่นใจนะครับแต่บอกท่านผู้ชมได้เลยว่าถ้าหากผลการลงคะแนนออกมาสวนทางกับสิ่งที่ผมมั่นใจแต่ทุกอย่างมันโปร่งใสเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เอา้า เราก็คงจะต้องมาพูดคุยมาปรึกษากันใหม่แล้วครับว่าแนวทางที่ทำเหตุผลหรือการสื่อสารที่อธิบายความมีอะไรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงมันไม่ใช่มีใครจะไปหาเรื่องทะเลาะเบาะแวงไม่มีใครจะหาเรื่องไปชนนะครับหรือว่าไปเผชิญหน้ากับคอสชหรอกแ,แต่เอาแค่ว่าถ้าหากว่าคอสชอ,อยากจะ,ะเผชิญหน้ากับประชาชนก็ทำให้ประชาชนจับได้ไล่ทันสิครับ ว่าท่านเล่นช่อชนเท่านั้นนะครับรับรอง beautiful ครับแต่ว่าท่านผู้ชมอย่าใจร้อนนะเดี๋ยวบางคนคิดไปไกลบอกอ๋อนะัฐวุฒิส่งสัญญาณรวมพลไม่ใช่นะครับสัญญาณรวมพลที่ผมส่งไปคือให้รวมพลไปลงคะแนนประชามติส่วนรวมพลอื่นเนี่ยยังไม่มีครับเราก็ดูเหตุการณ์ของเราไปเรื่อยๆแบบนี้ผมอยากจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะแบกไปได้สักแค่ไหน ไอ้ที่บอกว่าอยากอยู่ยาวอยากอยู่ยาวในะความอยากกับความจริงที่เป็นเนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคือมีคนมาถามผมผมก็ไม่ได้ไปอ่านรายละเอียดนะแต่มีคนมาถามว่าแกนนําพันธมิตรคุณปานเทพอะไรเนี่ยนะฮะแกไปเขียนบทวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองเรื่องอํานาจแล้วก็สื่อในเครือข่ายของผู้จัดการก็เอาไปขยายความเป็นข่าวกันใหญ่โต บางคนไปเห็นเข้าตกใจอีกมาถามผมคือคุณปานเทพเนี่ยแกวิเคราะห์เราๆว่ามันเป็นไปได้ที่หากว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะพักเพื่อไทยเนี่ยก็จะไปจับมือกับนายทหารใหญ่ขั้วอํานาจคอสอชอเพื่อตั้งรัฐบาลหรือไม่เพื่อไทยก็อาจจะมาจับกับประชาธิปัตย์เพื่อตั้งรัฐบาลไปนู่นนั่นนี่สารพัดอย่าไปเสียเวลาอย่าไปเปลืองสมองเลยครับเอาง่ายๆอย่างนี้ท่านผู้ชมคือถ้าหากว่า รัฐธรรมนูญมันไม่ผ่านเนี่ยนะฮะไอก้กติกาแบบนี้มันก็ไม่มีอยู่แล้วไงแล้วท่านนึกเลยครับว่า,ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แพ้ประชามติแล้วกลับมาเนี่ยจะมีสวลากตั้งมาได้250คนเป็นพรรคใหญ่ที่สุดหลังการเลือกตั้งมันมาไม่ได้ครับและถท่านนึกเลยครับว่ามันจะมีคาถามพ่วงจะให้สวลากตั้งในโหวตนายกได้อีกมันไม่มีไงมันจบตั้งแต่รัฐธรรมนูญไม่ผ่านแล้วไงครับเพราะนั้นการจะไปนั่งมโนวะ่ะถ้าหาก รัฐธรรมนูญมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาเลือกตั้งแล้วเขาจะจับกันอะไรกันเนี่ยเอาหลังวันที่เจ็ดก่อนวันนี้มาดูกันแค่ว่าจะรับหรือไม่รับเนี่ยเอากันตรงนี้แต่ก็เถอะผมก็ไม่อยากขัดศรัทธาละ่ะสนทนาซะอีกหน่อยก็ได้ว่าถ้าสมมุติสมมุตินะครับว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้ผ่านเออแล้วก็เขาลงเลือกตั้งกันเอา แล้วเลือกตั้งกันแล้วเพื่อไทยชนะได้ที่หนึ่งใครๆเขาก็มั่นใจอย่างนั้นแหละครับทหารก็มั่นใจว่าถ้าเลือกอีกเพื่อไทยก็ชนะอีกไปถามก็ดูสิกล้าพูดความจริงกันหรือเปล่าเอาถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อไทยจะไปจับกับฝ่ายทหารไหมฝ่ายคอสชไหมผมมั่นใจนะว่าพรรคเพื่อไทยเขามีสติครับเขาสำนึกว่าที่รอดชีวิตมาได้จนถึงวันนี้เนี่ย ก็เพราะยืนอยู่กับหลักการประชาธิปไตยเพราะยืนอยู่กับประชาชนถ้าพรรคเตือ่อเพื่อไทยไปทําอะไรเลอะเทอะไปเที่ยวสมคบกับการยึดอํานาจสมคบกับคณะรัฐประหารอย่างประชาธชนทำเนี่ยไม่มีที่ยืนไปแล้วดังนั้นมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วครับนอกจากว่าพรรคเพื่อไทยอยากฆ่าตัวตายอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งคืออยู่ดีไม่ว่าดีครับวิ่งเอาหัวชนตึกให้หัวแตกตายซะย่างนั้นอันนั้นก็จบข่าว แต่ถ้าหากว่าสู้กันมายืนหยัดเคียงข้างร่วมกันกับประชาชนจนประชาชนให้โอกาสลงคะแนนให้เป็นพรรคที่ชนะเลือกตั้งอีกครั้งแล้วก็ไปจับมือกับทหารสร้างรัฐบาลทหารซ่อนรูปเนี่ยผมว่าถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับประชาชน,นจะเป็นคนกระชากหน้ากากมันไม่มีใครซ่อนรูปจากสายตาประชาชนได้หรอกครับชั่วโมงนี้ดังนั้นไม่เกิดขึ้นส่วนประชาธิปัตย์จะเอาอย่างนั้นหรือเปล่าจะไปแอบจับกับคอสชอไหมผมไม่รู้นะต้องตามดูกันดีๆ คุณอภิสิทธิ์เนี่ยอันไหนช่องไหนที่จะได้ในแกเอานะครับก็ขนาดบอกว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยแกยังเปิดติงอยู่หน่อยนึงเลยว่าถ้าไม่ผ่านก็เห็นด้วยให้พล,ลเอกประยุทธ์มาร่างใหม่เนี่ยฮะเอาทุกเม็ดครับกะว่าได้ทุกหน้าคือการประกาศไม่รับร่างก็ได้หน้าประชาธิปไตยแต่ว่าหลังจากร่างไม่ผ่านเนี่ยนะครับก็บอกว่าเอ้าพลเอกประยุทธ์จะมาร่างอีกนี่ก็ยินดีอันนี้เอาหน้ากับเระเด็จการด้วย เห็นไหมครับว่าเขามีวิธีการทางการเมืองของเขาแบบนี้แต่ส่วนตัวผมไนี่ง่ายมากนะครับผมตรงไปตรงมาผมว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับถ้าหวักจะใช้กันอย่างถาวรใช้กันยาวๆเนี่ยนะมันต้องมีที่มาอย่างเดียวครับคือมาจากอำนาจอธิปไตยของประชาชนเท่านั้นนะครับมาจากอำนาจอื่นเนี่ยยังไงผมก็เชื่อมั่นว่าไปไม่รอดสุดท้ายนะครับท่านผู้ชม คุณพิชัยนริพตพันธ์นี่ก็ฝ่ายเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยเขาแกก็ออกมาวิเคราะห์เศรษฐกิจอีกแล้วนะครับเที่ยวนี้เนี่ยพูดว่าการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยนะครับสุดหนักที่สุดในรอบ10ปีเพราะว่าต่างชาติเนี่ยขาดความเชื่อมั่นไม่มั่นใจในสถานการณ์ไม่มั่นใจในระบบของบ้านเมืองเราเวลานี้ เนี่ยฮะคุณพี่ชัยแกว่าผมเชื่อแกนะไม่ใช่เชื่อเพราะพวกนะครับแต่เชื่อเพราะว่าผมเองก็พบคนเยอะฮะแล้วคนเขาบ่นเป็นเสียงเดียวกันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนค้าคนขายระดับพื้นแล้วนะครับคนทําธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านก็บ่นนะครับพักพวกผมอยู่พัทยาพักพวกผมอยู่ภูเก็ตค้าขายกับชาวต่างชาติค้าขายกับฝรั่งมังค่าเขา ก็บอกว่าตั้งแต่ทําธุรกิจมาเนี่ยไม่เคยเจอสภาพแบบนี้นะครับคือฝรั่งเขาก็ไม่กลาก้าควักเงินลงทุนในบ้านเราเหมือนกันไอ้ที่เคยซื้อเขาก็ไม่เคยซื้อเขาก็ไม่ซื้อนะครับไอ้ที่เคยจ่ายเขาก็ไม่ใช้จ่ายแล้วก็นี่ไงฮะสะท้อนมาเป็นประเด็นที่คุณพิชัยเขาพูดเนี่ยแต่พอหันไปดูดรสมคิดหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลแกก็ท่องเป็นนกแกว้วนกขุนทองบอกว่าเศรษฐกิจดีขึ้นดีขึ้น ดีตรงไหนครับหรือว่าเศรษฐกิจของคนในรัฐบาลดีขึ้นผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าไอ้ตัวเลขเรื่องเปอร์เซนต์ไอ้ตัวเลขเรื่องชักเท่านั้นชักเท่านี้นี่มันเข้าหูผมอยู่เนืองๆน,นะครับนี่ขนาดว่าเป็นรัฐบาลที่เขาบอกว่าไม่มีนักการเมืองมาสองปีกว่าๆแล้วนะฮะแต่ทำไมข่าวเรื่องเปอร์เซนต์ข่าวเรื่องหัวคิวเนี่ยถึงยังมีอยู่ตลอดเวลา ก็ไม่รู้ไอ้ธุรกิจสีเทาการทำมาหากินนอกระบบนอกกฎหมายมันก็ยังเกิดมีขึ้นได้ํถาถามดูนะครับฟังข่าวก็ได้ความมาว่าแค่เปลี่ยนท่อเท่านั้นเองคือเปลี่ยนจากเครื่องแบบสีหนึ่งไปเป็นเครื่องแบบอีกสีหนึ่งก็เท่านั้นตกลงเนี่ยมันยังไงกันครับท่านเข้ามา ท่านมาปฏิรูปท่านมาปราบกุลงท่านมาสร้างประชาธิปไตยหรือว่าเข้ามาเนี่ยท่านมาฟาดเรียบปากมันแผลบกันไปหมดแล้วอย่างไงกันนี่พูดไม่ได้กล่าวหานะครับผมถามก็าผมได้ยินไนงะได้ยินมาก็ถามกันดังๆแบบนี้ครับแล้วให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ ใช้สติปัญญาไตรตรองว่ยที่พูดเนี่ยจริงไหมแล้วถ้าจะหากว่าชุดนี้คณะนี้ยังอยู่แบบนี้ไปอีกยาวๆนี่นะครับรอดหรือไม่รอดประเทศไทย,ยผมเนี่ยยังชอบใจอยู่ฮะรู้สึกว่าเล่าให้ฟังในรายการสองหนสามหนแล,ล้วมึงแต่เอาอีกทีเถอะคือกรณีที่มีเพจใน Facebook ซึ่งเป็นเพจเชียร์ลุงกำนันสุดลิมนี่นะฮะ แล้วหายไปสองปีได้หลังยึดอำนาจแล้วก็อยู่ๆโผล่มาใหม่ในโลกออนไลน์เชิญชวนรับร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ปรากฏว่ามีคนที่เคยร่วมชุมนุมกับลุงกำน,นันเนี่ยเขาถามเข้ามานะฮะคอมเมนต์เข้ามาในการโพสต์นั้นเขาถามสั้นแต่มันตรงมากแล้วมันโดนจริงๆนะครับในความรู้สึกของผมเนี่ยคือเขาถามว่าเท่านี้ยังชิบหายกันไม่พออีกหรือ เข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ